แชร์ประสบการณ์หลังจากที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่1ในวันนี้ไปแล้วมีอาการยังไงเกิดขึ้นบ้างบางคนนะคะจะบอกว่าเฮ้ยกลัวเจ็บไม่กล้าฉีดกลัวว่าฉีดวัคซีนไปแล้วจะเป็นอะไรหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาฟังคลิปนี้กันนะคะเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นอาการนะคะที่เกิดขึ้นกับตัวของแม่โบเองเท่านั้นนะคะแต่ว่าก่อนที่ไปชมคลิปพร้อมกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง YouTube Nerd Kids นะคะเพจแม่โบวี่แฮปปี้เวิลด์แล้วก็ TikTok โบ Nerd Kids ด้วยนะคะกดแล้วเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับแม่โบนะคะสุภาพรเรียงหาพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการนะคะที่ช่อง YouTube Nerd Kids นะคะแล้วก็ที่เพจแม่โบวี่แฮปปี้เวิลด์ค่ะวันนี้นะจะมาแบ่งปันประสบการณ์นะคะของการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรกนะคะซึ่งแม่โบเองนะคะได้รับการฉีดวัคซีนนี้นะคะวันนี้เลยนะคะฉีดไปตอนประมาณบ่าย2นะคะแล้วก็ตอนนี้ที่อัดคลิปวิดีโอนี้อยู่นะคะเป็นเวลา 4:00 น.ก็คือผ่านมาแล้วนะคะ8ชั่วโมงนะคะยังคงโอเคอยู่ก็เลยจะมาแบ่งปันนะคะว่าหลังจากที่ฉีดไปแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยมีอาการอะไรยังไงบ้างอื่นนะคะขอเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าวัคซีนป้องกันโควิด-19 เนี่ยค่ะมีบริษัทอะไรบ้างนะคะแล้วก็เขาใช้เกณฑ์อะไรนะคะมาเพื่อใช้ในการพิจารณาจัดสรรวัคซีนให้กับคนกลุ่มนั้นๆเป็นกลุ่มแรกก่อนเอ๊ะทำไมเราถึงยังไม่ได้ฉีดอะไรอย่างเงี้ยนะวัคซีนป้องกันโควิด-19 นะคะถ้าเราตามข่าวนะคะก็จะเห็นว่ามีมาจาก2บริษัทด้วยกันนะคะนั่นก็คือ 1 นะชื่อวัคซีนว่าโคโรนาแวคนะคะมาจากบริษัทซิโนแวคนะจากประเทศจีนค่ะวัคซีนตัวนี้นะคะก็มีความปลอดภัยนะคะเป็นวัคซีนเชื้อตายนะคะแล้วก็มีการทำการศึกษานะคะในคนที่อายุ 18 ถึง 60 ปีค่ะสำหรับวัคซีนซิโนแวคนะคะอายุเกินกว่า 60 ปีไม่เข้าเกณฑ์ฉีดวัคซีนนะคะอันนี้เป็นข้อมูลนะคะจากศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณนะคะอาจารย์เป็นหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกนะคะคือท่านก็ได้กล่าวถึงในเรื่องของวัคซีนป้องกันโควิด-19 นะคะท่านก็บอกว่าในส่วนของวัคซีนซิโนแวคเนี่ยวัคซีนดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นวัคซีนใหม่นะคะมีการศึกษาในระยะ 1-2-3 นะคะแล้วก็ทำการศึกษาในคนนะมีการศึกษาในผู้ที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะมีประมาณแค่ 3% นะคะดังนั้นจึงยังไม่ทราบข้อมูลจริงนะคะว่าหากฉีดวัคซีนซิโนแวคนะในผู้ที่มีอายุเกินกว่า60ปีเนี่ยผลในการป้องกันโรคและการแทรกซ้อนเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะยังไงก็ตามนะคะวัคซีนตัวนี้ไม่ถึงกับเป็นข้อห้ามแต่ยังต้องรอผลการศึกษาอีกสักระยะนะคะเพื่อให้มีข้อมูลมากขึ้นแล้วจึงนำมาปรับใช้กับผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปค่ะดังนั้นในส่วนของวัคซีนซิโนแวคนี้นะคะจึงเหมาะสำหรับคนที่อายุ18ถึงไม่ถึง60ปีนั่นเองค่ะก็คือประมาณสัก59ยังไม่ถึง60ปีค่ะฉีดวัคซีนตัวนี้ได้ยังถือว่ามีความปลอดภัยวัคซีนป้องกันโควิด-19 นะคะอีกบริษัทนึงนะคะซึ่งถูกพัฒนาโดยบริษัทที่ชื่อว่า AstraZeneca นะคะจากฝั่งยุโรปวัคซีนตัวนี้นะคะไทยเนี่ยส่งเบิกไปแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะต้องรอในเรื่องของการตรวจสอบอีกเยอะเลยนะคะแล้วก็อาจจะต้องรอในส่วนของข้อมูลอีกสักระยะนะแล้ววัคซีนป้องกันโควิด-19 เนี่ยเขาพิจารณาแจกจ่ายฟรีให้กับใครบ้างอะทำไมฉันยังไม่ได้นะคะบางคนอาจจะมีความรู้สึกสงสัยในคำถามตรงนี้นะแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 นี้นะคะเขาก็จะพิจารณาจากพื้นที่ควบคุมเข้มงวด18จังหวัดก่อนยกตัวอย่างเช่นสมุทรสาครปทุมธานีนนทบุรีเป็นต้นค่ะก็มีการแจกจ่ายวัคซีนป้องกันโควิด-19 นะคะให้กับกลุ่มเป้าหมายดังนี้ก่อนค่ะนั่นก็คือ1เลยนะคะบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้านะ2คือเจ้าหน้าที่ที่สัมผัสกับผู้ป่วยนะคะ3คือผู้ที่มีโรคประจำตัวโรคประจำตัวนะคะก็จะแบ่งออกเป็น7กลุ่มนะคะเรียงลำดับตามดังนี้เลยนั่นก็คือ1นะโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรังนะคะอย่างเช่น COPD นะคะปอดอุดกั้นเรื้อรังเนาะ2คือโรคระบบหัวใจนะคะแล้วก็หลอดเลือดนะ3คือโรคไตนะ4คือโรคหลอดเลือดสมองนะ5คือมะเร็งนะคะ6คือคนที่เป็นเบาหวานแล้วก็7ก็คือคนที่มีน้ำหนักตัวเกินนะคะหรือว่าคนอ้วนนั่นเองที่4ก็คือผู้สูงอายุนะคะแล้วก็กลุ่มที่5ก็คือประชาชนทั่วไปแล้วก็แรงงานเฉพาะพื้นที่ที่ควบคุมสูงสุดแล้วก็พื้นที่ที่ควบคุมจากเหตุผลดังกล่าวนะคะคือแม่โบเนาะถือว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้านะคะเนื่องจากว่าเราเองเนาะจะต้องทำงานเชิงลุกนะคะเพื่อออกคัดกรองนะคะผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 นะคะจึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 นี้เนาะซึ่งในวันนี้นะคะวัคซีนที่แม่โบนะคะไปฉีดนะคะเป็นของบริษัทวัคนะคะชื่อวัคซีนว่าโคโรนาแวคนะคะเป็นทางของประเทศจีนนะแล้วก็วัคซีนตัวนี้นะคะเป็นเชื้อตายนะคะก็มีความปลอดภัยนะคะแล้วก็บุคคลที่จะได้รับการฉีดวัคซีนนี้เนาะควรที่จะมีอายุอยู่ที่18ปี
ีถึงประมาณ59ก็คือไม่ถึง60ปีนะคะเนื่องจากว่าวัคซีนตัวนี้เนาะทำการศึกษาในกลุ่มคนที่มีอายุ18ถึงไม่เกิน60ปีนะคะเนาะถ้าอายุที่มากกว่า60ปีนะคะอาจจะยังไม่เหมาะสำหรับการฉีดวัคซีนซิโนแวคอันนี้คือข้อมูลณตอนนี้นะคะเนาะเนื่องจากว่าวัคซีนนี้เนาะก็คือถือว่าเป็นวัคซีนใหม่นะคะแล้วก็จะต้องมีการสังเกตอาการข้างเคียงอย่างใกล้ชิดนะคะภายในระยะเวลาหลังฉีด30นาทีนะคะจึงมีความจำเป็นที่จะต้องไปฉีดที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็จะต้องมีทีมแพทย์นะคะแล้วก็ทีมพยาบาลเฝ้าคอยสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดค่ะแล้วจะต้องมีการลงทะเบียนการฉีดวัคซีนนะคะใน LINE แอดหมอพร้อมนะคะแล้วหลังจากที่ฉีดวัคซีนแล้วนะคะเราก็จะเข้ากลุ่มนะคะเป็น LINE กลุ่มนะคะเพื่อติดตามอาการหลังจากที่ฉีดวัคซีนนะคะภายในระยะเวลา1วัน7วันแล้วก็30วันหลังจากที่เราได้รับวัคซีนค่ะเมื่อไปถึงนะคะก็จะมีการซักประวัติเรานะคะวัดไข้เนาะแล้วก็ให้เรากรอกใบยินยอมเพื่อได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19นะกรอกใบยินยอมเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีการเรียกนะคะเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนวัคซีนตัวนี้นะคะจะฉีดเข้าที่กล้ามเนื้อต้นแขนนะคะแล้วอาการนะคะขณะที่ฉีดวัคซีนโควิด-19นะคะถามว่าเจ็บไหมส่วนตัวแม่โบเองนะคะรู้สึกว่าไม่เจ็บเลยเจ็บจิ๊ดเดียวนะคะตอนจังหวะที่ปักเข็มเข้าไปนะคะตอนเดินยาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะคะแล้วก็ณตอนนี้นะคะก็ไม่ได้รู้สึกว่าปวดหรืออะไรยังไงนะคะสามารถยกแขนได้อาจจะมีแบบรู้สึกว่าปวดขัดๆเล็กน้อยนะคะไม่มีบวมแดงอะไรอันนี้คืออาการของแม่โบนะคะจากนั้นหลังจากที่ฉีดมาแล้วนะคะก็จะต้องมีการสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดนะคะ30นาทีนะคะว่ามีอาการอะไรยังไงหรือเปล่านะคะอย่างเช่นแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกพื้นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนตัวแม่โบเองนะคะหลังจากที่ฉีดมา30นาทีไม่มีอาการอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะจากนั้นเราก็กลับมาทำงานของเราต่อเนาะแล้วก็จนถึงณตอนนี้นะคะที่กำลังนั่นอัดคลิปวิดีโออยู่นะคะผ่านมาแล้ว8ชั่วโมงนะคะก็ยังไม่มีอาการอะไรใดๆทั้งสิ้นเกิดขึ้นนะจากว่าเป็นวัคซีนใหม่นะคะจะต้องมีการติดตามอาการข้างเคียงนะคะเป็นระยะเวลา1วันหลังฉีด7วันหลังฉีดแล้วก็30วันหลังจากที่ฉีดวัคซีนค่ะแล้วก็วัคซีนป้องกันโควิด-19 นี้นะคะจะต้องมีการฉีดกระตุ้นด้วยนะคะหลังจากที่เราฉีดเข็มแรกไปแล้วนะคะผ่านไป21วันนะคะทางโรงพยาบาลนะคะก็จะออกบัตรนัดให้เรานะคะไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่2อีกครั้งนึงค่ะนี่ก็คือประสบการณ์นะคะของการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 นะคะเข็มที่1ของแม่โบไปนะคะว่าหลังจากที่ได้รับวัคซีนไปนั้นนะคะไม่ได้มีอาการข้างเคียงอะไรที่น่ากังวลเกิดขึ้นเลยนะคะอาจจะมีอาการเพียงแค่แบบรู้สึกขัดๆหลังจากที่ฉีดบ้างเล็กน้อยเท่านั้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะจะต้องมีการติดตามอาการของตัวเองนะคะ1วัน7วันแล้วก็30วันหลังฉีดวัคซีนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างไว้เดี๋ยวจะทำคลิปอัปเดตให้ดูกันละกันเนาะแล้วก็คนทางบ้านล่ะคะคุณได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 หรือยังหรือใครนะคะที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไปแล้วนะคะคุณมีอาการหลังฉีดเป็นยังไงบ้างนะคะลองคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะแบ่งปันให้เพื่อนๆดูกันเนาะแต่ว่าก่อนที่จะจากกันในวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง YouTube Nut Kids นะคะเพจแม่โบวี Happy World แล้วก็ TikTok โบ Nut Kids ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ